ครั้งแรกปี2008ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคเซ่มาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมครั้งแรกทำผลงานได้อย่างสวยหรูตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มชนะอิรัก 1-0 ชนะอินโดนีเซีย 11-0 และชนะคีร์กีสถาน 3-1 รอบ8ทีมสุดท้ายชนะออสเตรเลีย 5-2 ต่อด้วยรอบเซมิไฟแนลเอาชนะจีน 7-3 ทะลุเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่ต้องอกหักแพ้ทีมชาติอิหร่านเจ้าเอเชียไปด้วยสกอร์ 0-4 ท่ามกลางความเสียดายที่อาคารนิมิตบุตรพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกปี2008ที่ประเทศบราซิลครั้งที่2ปี2012ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทัพโตเล็กช้างศึกไทย